ค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคลาวด์คอมพิวติ้งหรือคลาวด์เทคโนโลยีคืออะไรจากวิดีโอข้างต้นนะคะทีนี้เรามาดูสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับว่าคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือเป็นรูปแบบแบบหนึ่งนะคะหรือเป็นแนวคิดที่นักพัฒนาทางด้าน ICT นะคะพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานอยู่3สิ่งนะคะจะเห็นได้ว่าอยู่3สิ่งนี้ก็คืออันแรกก็คือเซิร์ฟเวอร์นะคะก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงนะคะในสมัยนี้เขาจะมองว่าคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะของเซิร์ฟเวอร์นะคะที่2คือ storage นะคะคือการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดเยอะมากที่สุดแล้วก็สามารถแชร์กันได้ส่วนที่3ก็คือคำว่า application ก็คือจะใช้งานโปรแกรมร่วมกันได้มีอยู่3ส่วนนะคะจำไว้ให้ดีคือ server storage แล้วก็ application นะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะต้องผ่านอะไรก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหรือผ่านระบบเน็ตเวิร์กถ้าไม่มีตัวนี้คือไม่สามารถใช้งานได้นะคะทีนี้ลองไปดูอีกนิดหนึ่งนะคะว่าบริการที่ควบคุมทั่วถึงในการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยมีลักษณะยังไงก็คือจะต้องใช้ในลักษณะที่เอาไปใช้ในการประมวลผลได้ด้วยนะคะก็คือไม่ใช่ว่าไปเก็บข้อมูลไว้เฉยๆแต่ในลักษณะที่เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งในที่นี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือสามารถประมวลผลได้ด้วยจัดเก็บข้อมูลได้นะคะแล้วก็จะมีบริการก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นแอปพลิเคชันเห็นได้ว่า3อันนี้ก็คืออันข้างบนก็คือเป็นอะไรคะก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะอันที่2ก็คือเป็นสตอเรจตัวที่3ก็คือเป็นแอปพลิเคชันก็คือระบบออนไลน์ต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเห็นได้ว่ามันลดความยุ่งยากเลยนะคะในเรื่องที่เราจะไปติดตั้งดูแลรักษาเพราะว่าระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเราไม่ต้องใช้เงินนะคะคือเราไปสมัครสมาชิกปุ๊บสามารถใช้งานได้มีพื้นที่ให้เราได้ฟรีเราไม่ต้องไปติดตั้งเหมือนสมัยก่อนที่เราต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองนะคะนอกจากนี้การดูแลระบบไวรัสต่างๆไม่ต้องไปดูอะไรทั้งนั้นเลยนะคะดีมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือประหยัดเวลาแค่สมัครสมาชิกปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยที่สำคัญคือลดต้นทุนนะคะก็คือถ้าใครจะทำธุรกิจเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องสตอเรจหรือไปจ้างทำแอปพลิเคชันเราสามารถทำในตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครเลยมีบริการฟรีและที่สำคัญถ้าสมมติว่าเราจะทำเป็นธุรกิจยังมีการเก็บเงินได้ด้วยนะคะทีนี้ไปดูลักษณะของคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีนักวิชาการเขาได้โพสต์ไว้นะคะในเรื่องว่าคลาวด์คอมพิวติ้งก็คือ everything andเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถรวมตัวกันไว้นะคะจะเห็นได้ว่าในภาพเราจะส่งรหัสข้อมูลเข้าไปใช่ไหมคะเก็บไว้ที่ไหนเซิร์ฟเวอร์นะคะที่มีดาต้าเบสก็คือเป็นสตอเรจที่สามารถประมวลผลได้ด้วยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าโมบาย PC แท็บเล็ตหรืออะไรต่างๆทั้งหมดนะคะแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องผ่านอะไรตรงนี้นะคะก็คือเป็นระบบเน็ตเวิร์กนะคะหรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเนาะมันต่อมาเขายังนำเสนออีกนะคะว่าอันนี้เป็นภาพที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ในที่นี้ก็คือเป็นตัวคลาวด์คอมพิวติ้งขนาดใหญ่ที่จัดเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดนะคะก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นสตอเรจแอปพลิเคชันนะคะหรือเซิร์ฟเวอร์ในนี้มีทั้งหมดแล้วติดต่อผ่านอะไรผ่านอุปกรณ์เครือข่ายนะคะซึ่งติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโอเคค่ะอันนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในปัจจุบันเนี้ย IT ที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นยังไงนะคะสังเกตได้ว่า PC 1ตัวเนี่ยก็จะมีอะไรคะ storage ก็คือลักษณะที่เราเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์นะคะแต่ถ้าภาพที่เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งเราเก็บไว้ที่ไหนคะบนก้อนเมฆนะคะที่เขาเรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหาหรือว่าไปติดตั้งให้มันยุ่งยากนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เหมือนที่ปัจจุบันที่เราใช้กันรวมทั้งซอฟต์แวร์นะคะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่เราไม่ต้องไปซื้อเป็นลายเส้นเพื่อมาไว้แต่ละเครื่องเหมือนแต่ก่อนที่เป็นแผ่น CD นะคะแต่สมัยนี้เราใช้ที่เป็นระบบคลาวด์เบสหรือคลาวด์คอมพิวติ้งหรือคลาวด์เทคโนโลยีที่เราไปซื้อข้างบนเลยค่ะเรียบร้อยเลยซื้อเสร็จปุ๊บสามารถใช้งานได้หรือเราไม่ซื้อเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานเบื้องต้นได้ก่อนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติของคลาวด์คอมพิวติ้ง